ายเทวัลลิปตพันลบหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเป็นรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์2/1รายล่าสุดที่ลาออกจากตำแหน่งทำให้ขณะนี้มีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างลงถึง6ตำแหน่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้พรรคพลังประชารัฐจะมีการประชุมโดยมีวาระสำคัญพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีหากพรรคมีมติเห็นชอบเสนอให้ใครไปนั่งกระทรวงไหนถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะการพิจารณาครั้งนี้ถือว่าเป็นการใช้มติของพรรคซึ่งทุกคนในพรรคต้องยอมรับจากนั้นจะส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งทุกคนในรัฐบาลล้วนออกมาบอกว่าการตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการปรับครม.ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐคาดว่าจะมีการเสนอให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแม้ก่อนหน้านี้จะมีชื่อของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรก็ตามแต่ทางพรรคเห็นว่าเป็นคนนอกจึงไม่สามารถให้โควต้าในส่วนนี้ได้ขณะที่จะมีการเสนอให้นายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรือกระทรวงแรงงานส่วนนางนฤมลพินโยสินวัฒน์คาดว่าจะมีการเสนอให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามการปรับครม.ครั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปโดยเร็วเพราะหากปล่อยเวลาไว้นานอาจสร้างปัญหาและเกิดสุญญากาศในการบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตรัฐเองเริ่มหมดมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนดังนั้นหากยังยืดเยื้อเรื่องการปรับครม.ออกไปปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างคาก็จะได้รับการแก้ไขช้าลงตามไปด้วย